นุนโดยเดตตออีกขั้นเพื่อการปกป้องเพียง7บาทสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าของวันพุธที่20พฤษภาคม2558นะครับสดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel กับรายการเปิดดวง12ราศีรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงเรื่องเลขมงคลที่ใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทะเบียนบ้านนะครับทะเบียนรถหรือแม้กระทั่งหมายเลขโทรศัพท์และในเรื่องของเลขผานาทีสำหรับประกอบกิจการงานมงคลก็จะนำมาบอกกล่าวกันเป็นประจำในช่วงท้ายรายการครับช่องทางที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นการเสนอความคิดเห็นรวมถึงการถามคำถามส่งเข้ามาที่ SMS ครับช่องทางแรกอันนี้คือสะดวกรวดเร็วนะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยคำถามส่งเข้ามาที่หมายเลข4221606กรุณาระบุข้อมูลให้ครบนะครับโดยเฉพาะข้อมูลวันเดือนปีและเวลาที่เกิดใช้ข้อมูลเป็นข้อมูลสากลนะครับยกตัวอย่างถ้าใครเกิดเลยเที่ยงคืนของวันนี้เวลาส่งคำถามเข้ามาก็ต้องบอกว่าผมหรือดิฉันเนี่ยเกิดวันพระฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2558เวลา 0:09 นาทีนะครับเพราะบางท่านบางทีแปลงวันมาให้ผมเพราะรู้ว่าฟ้ายังไม่สว่างเป็นคนวันเดิมแต่บางครั้ง SMS เป็นการสื่อสารทางเดียวก็ไม่สามารถจะสอบทานข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ใครอยากจะคุยสายสดสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะครับ2หมายเลข024960493และ024960494ช่องทางในโลกโซเชียลนะครับก็สามารถที่จะฝากคำถามข้อเสนอแนะได้เช่นเดียวกันเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานีครับ www.miraclechanneltv คลิกเข้าไปในส่วนของเว็บบอร์ดหรือว่าถามตอบรวมไปถึงทางอีเมลครับ miracle_ch@hotmail.com จะมีน้องทีมงานคอยมอนิเตอร์อยู่ทุกวันนะครับแล้วก็จะจัดเรียงลำดับคำถามนำมาตอบในช่วงท้ายรายการรวมถึงจดหมายครับส่งรายละเอียดคำถามนะครับความคิดเห็นเข้ามาได้ที่27/1 หมู่ 4 ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์11140อันนี้คือช่องทางหลักๆที่พวกเราสามารถใช้สื่อสารร่วมกันได้นะครับอย่างที่เรียนให้ทราบครับในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่15ถึง17ก็มีนิทรรศการหรือว่ามหกรรมงานนะครับดวงเอ็กซ์โป2015ที่จัดกันที่ห้างสยามพารากอนใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งงานนั้นก็ต้องบอกว่ารวบรวมนะครับหลายศาสตร์หลายแขนงและทาง Miracle Channel เองก็ไม่พลาดนะครับที่จะได้เข้าร่วมมหกรรมงานที่มีความสำคัญในครั้งนี้ด้วยนะครับ3วันตั้งแต่วันศุกร์ที่15เสาร์16รวมถึงอาทิตย์ที่17พวกเราก็ได้มีโอกาสไปพบปะพูดคุยเจอนะครับแล้วก็ตอบคำถามกันตามสัญญาครับวันนี้เราจะนำภาพบรรยากาศของงานกิจกรรมในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานำมาฝากกันเชิญรับชมได้เลยครับอย่างที่เรียนครับว่างานในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการออกบูธนะครับมีหลายช่องทางการสื่อสารมีหลายศาสตร์หลายแขนงนะครับและในวันนั้นเองทางแฟนรายการก็ได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยส่วนใหญ่ก็เหมือนเดิมครับก็จะเป็นการตอบคำถามในเรื่องของดวงชะตามีหลายคนนะครับที่เดินทางไกลมาจากต่างจังหวัดแล้วก็ติดตามรายการมาตั้งแต่ต้องใช้คำว่าหลายปีนะครับส่วนใหญ่จะมาก็เป็นครอบครัวนะฮะหรือไม่ก็จะเป็นลักษณะของคู่รักคุณแม่กับคุณลูกนี่เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับที่ได้มาออกบูธนะก็ได้แวะเวียนมาสอบถามพูดคุยถึงแนวโน้มของกิจการงานที่เธอทำงานก็เริ่มตั้งแต่ช่วงสายๆนะครับ10โมง11โมงไปต้นไปจนถึงในช่วงเย็นวันนั้นก็ได้น้องแพรนะครับไปช่วยนะคอยพบปะพูดคุยตอบคำถามแล้วก็คุยกับแฟนรายการทุกคนนะครับ
ันนี้ก็คืออันนี้เป็นแฟนรุ่นเก่าหน่อยนะครับมากับเพื่อนนะอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดก็เป็นผู้สอบบัญชีนะอันนี้ก็ต้องมองประสบความสำเร็จในแง่ของวิชาชีพแล้วนะครับก็มีหลักฐานความมั่นคงทำธุรกิจของตัวเองนั่นแหละนะถึงจะสูงวัยแต่ก็ยังมีอารมณ์ที่แบบค่อนข้างจะเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับแต่งเนื้อแต่งตัวดูคล่องแคล่วดูสปอร์ตอันนี้จะเป็นครอบครัวฮะคุณแม่มาพร้อมกับคุณลูกผมก็ตรวจดวงแคลร์ก็พูดคุยกับคุณแม่ไปนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่ทางผู้ใหญ่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็มักที่จะมีความห่วงใยคำนึงถึงอนาคตบางครั้งลูกหลานตัวเองที่ไม่ได้มาในงานนะครับก็อดไม่ได้ที่จะสอบถามนะถึงว่าอนาคตควรจะทำอะไรสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันถูกต้องชะโลมหรือไม่นะครับและในส่วนของงานดวงเอ็กซ์โป2015นี้นะครับทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะครับนำโดยอาจารย์ศิวนาถ รุจุพันธ์เนี่ยก็ได้เข้าร่วมมหกรรมงานดวงเอ็กซ์โปครั้งนี้ด้วยนะครับก็วัตถุประสงค์ก็คือในเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางสมาคมนะครับในเรื่องของการอธิบายเนื้อหาหลักสูตรมีหลายท่านที่ให้ความสนใจนะครับอยากจะศึกษาวันนั้นได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับเจ้าของวิชานั้นๆเลยนะครับก็แล้วก็จะมีในส่วนของการบริการตรวจดวงชะตาให้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่สมัครลงทะเบียนเรียนในช่วงเทศกาลที่จัดงานนะครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศที่นำมาฝากกันครับได้มีโอกาสได้ไปเจอนะพบปะพูดคุยกันนะคะเมื่อก็เชื่อว่านี่เป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญสำหรับใครที่อยากจะพูดคุยนะหรือว่าบางคนอยากจะศึกษาเรื่องราวของโหราศาสตร์เนี่ยก็เต็มอิ่มกันไปนะ15ถึง17ที่ผ่านมานี่เองนะคะแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวปีหน้าป้าหมายก็คงจะมีกิจกรรมดีๆของทางดวงเอ็กซ์โป2016มาฝากกันอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามในเรื่องราวของดวงชะตาก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นั่นเองแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังในเรื่องของคำพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันภาพรวม12ราศีก่อนเลยดีกว่านะคะว่าวันนี้ดวงชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะพุธที่20พฤษภาคม2558จันทรคติการขึ้น3ค่ำเดือน7ปีมาแม่นะครับพยัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับคือทิศบูรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานอย่าไปคาดหวังว่าทุกอย่างจะเหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนที่เคยคบค้าสมาคมด้วยส่วนเงินทองและการลงทุนยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินได้รับเงื่อนไขที่น่าสนใจการเข้าหุ้นการลงทุนก็ใช่เช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจครับวันนี้ขอให้เชื่อในเรื่องของโอกาสแข่งขันได้สีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะเสริมในเรื่องของงานครับกับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีกรมค่ะราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เวลามีปัญหาอย่าเพิ่งรีบร้อนนะครับหรือว่าคิดจะดำเนินการทุกอย่างให้แล้วเสร็จรอให้สถานการณ์ช่วยคลี่คลายในเบื้องต้นก่อนค่อยกลับมาทบทวนนะครับส่วนเงินทองก็ไม่เด่นวันนี้ผมใช้คำว่าหาเงินยากตัดสินใจลำบากความรักหัวใจวันนี้ไม่ว่าคุณเป็นเพศไหนเหมาะสำหรับการเป็นผู้ตามนะครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องงานเผือกร้อนอย่าเพิ่งไปยุ่งนะครับสีบรอนทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนเหมาะสำหรับการดำเนินการในเรื่องที่ต้องมีความชัดเจนความเด็ดขาดแต่สิ่งที่ต้องระวังนะครับวันนี้ก็คือในเรื่องของมนุษยสัมพันธ์นะคงจะต้องพิจารณาควบคู่กันด้วยนะครับ
ส่วนเงินทองและการลงทุนก็เช่นเดียวกันมีโอกาสได้ขยับขยายมีคนชักชวนแต่สิ่งสำคัญวันนี้ฝากดูแลสุขภาพของตัวเองและของคนที่ตนรักสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะเสริมให้มีสุขภาพพารานามัยที่แข็งแรงนะครับกับสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เรื่องงานให้ระวังจะมีปัญหาเรื่องตัวบุคคลนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนวันนี้เหมือนจะมีความไม่ชัดเจนความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งอาจจะสงสัยนะฮะส่วนเงินทองต้องหนักแน่นวันนี้พลาดพลั้งอย่าเพิ่งเสียกำลังใจให้เริ่มใหม่ความรักหัวใจวันนี้มีกระทบกันบ้างแต่ผ่านได้ครับสีถูกฉลกค่ะชาวราศีเมษค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานสีม่วงส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนนะครับวันนี้มีโอกาสได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจบางอย่างซึ่งอาจจะเป็นงานสำคัญงานที่ไม่สามารถจะเปิดเผยฉะนั้นการเก็บรักษาความลับวันนี้ทำให้ดีนะครับส่วนเงินทองก็ต้องมีความรอบคอบมีเกณฑ์ลงนามในเอกสารสำคัญแต่เรื่องของหัวใจวันนี้ยังเป็นปกติสุขครับสีถูกฉลกค่ะชาวราศีพฤษภค่ะงานบางอย่างนะเราต้องเขาเรียกเราเองก็ได้รับความไว้วางใจฉะนั้นการเก็บรักษาความลับอย่าแพร่งพรายนะครับเสริมให้มีความหนักแน่นกับสีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมความรักหัวใจอยากได้อะไรให้ทำอย่างนั้นการเป็นผู้ให้นะสำคัญโดยเฉพาะคนที่กำลังทำคะแนนนะครับแต่เรื่องเงินทองอย่าคาดหวังแล้วจะไม่ทุกข์ไม่ว่าจากคนหรือจากการลงทุนส่วนเรื่องงานวันนี้เหมาะสำหรับการค้นหาตัวเองหาให้เจอครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะครับอย่าคาดหวังนะจะไม่ทุกสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะครับวันนี้เรื่องงานให้ทำใจอาจต้องทำการแก้ไขทำซ้ำนะครับคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนลูกจ้างวันนี้ก็อาจจะพบเจอกับในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงส่วนเงินทองคิดนอกกรอบครับแต่ไม่เหมาะกับการทำอะไรที่เร่งรีบฉะนั้นคือสร้างสรรค์แต่จะต้องมีเทอมมีระยะเวลาที่นานหน่อยความรักหัวใจวันนี้คนมีปัญหาให้อดทนนะครับและทุกอย่างจะปรับตัวในทางที่ดีขึ้นสีถูกฉลกค่ะชาวราศีกรกฎค่ะเสริมในเรื่องของงานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับวันนี้เหมาะสำหรับการแบ่งนะครับการกระจายงานการมีหุ้นการทำงานเป็นทีมวันนี้ศิลปินเดี่ยวแจ้งเกิดไม่ได้นะครับส่วนเงินทองก็ต้องรัดเข็มขัดวันนี้ต้องบอกว่าสภาพคล่องไม่เอื้อไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายของที่มีราคาหรือแม้กระทั่งการลงทุนสุดท้ายในเรื่องของหัวใจเน้นคู่ที่มีปัญหามานานวันนี้ต้องประคับประคองให้ดีนะครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดดีกว่านะครับเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์โดยเฉพาะในเรื่องของงานที่ต้องมีการกระจายนะสีเทาส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้มีโอกาสได้ลาภผลจากบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับทำให้งานมีโอกาสได้ขยับขยายหรือเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะฉะนั้นวันนี้การมีปฏิสัมพันธ์มนุษยสัมพันธ์เป็นเรื่องที่จำเป็นส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ให้อยู่เบื้องหลังทำธุรกรรมผ่านบุคคลอื่นจะดีกว่าความรักหัวใจทายดีครับจะมีคนที่อ่อนไวกว่าแอบรื้มชื่นชมสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะครับอยู่เบื้องหลังสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้เรื่องงานให้ถือคติที่ว่าเดินตามผู้ใหญ่สุนัขไม่กัดวันนี้ขอให้เชื่อในเรื่องของประสบการณ์ความเก๋านะครับคนที่เคยอาบน้ำร้อนมาก่อนส่วนเงินทองและการลงทุนต้องออกแรงครับวันนี้ใช้ฝีมือใช้ความรู้ใช้ความพยายามความรักหัวใจเน้นคนมีคู่วันนี้ให้ระวังการมีปากเสียงสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะโสดก็ไม่มีปัญหานะครับเสริมไม่มีความหนักแน่นกับสีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับวันนี้ถ้าได้ทำงานกับผู้ใหญ่ที่เป็นสตรีเพศจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนนะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนก็ตามแต่เงินทองและการลงทุนต้องวางแผนดีๆนะครับ
วันนี้จะมีรายจ่ายทั้งจรและประจำความรักหัวใจภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้จะมีเรื่องราวที่ทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนขึ้นสีถูกฉลกค่ะชาวราศีพิจิกค่ะหลักทรัพย์เงินทองครับวันนี้จ่ายทั้งจรและจ่ายทั้งประจำจนเพลียสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้เรื่องเงินทองรวมถึงการลงทุนให้ระวังปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้นะครับความพลิกผันมีสูงฉะนั้นการเช็คในเรื่องของข้อมูลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากส่วนเงินเรื่องงานนะครับยังสามารถควบคุมทุกอย่างบริวารและคนรอบข้างพร้อมสนับสนุนความรักหัวใจก็ถ่ายดีครับแม้โสดก็มีโอกาสได้เริ่มต้นสัมพันธภาพที่ดีกับคนที่ถูกใจสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะหลักทรัพย์เงินทองบางอย่างมันควบคุมไม่ได้เราก็ต้องปรับตัวนะครับกับสีแดงส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีม่วงค่ะแล้วค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับกลางสัปดาห์แบบนี้นะคะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะส่วนใครที่เกิดในช่วงราวต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนแล้วส่งมาที่4221606พักกันสักครู่ค่ะครับ